เริ่มดูประเด็นร้อนๆที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรื่องของการปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลโดยภาพรวมเนี่ยปรับปรุงหลายส่วนแต่ถ้าเกิดเห็นเป็นชัดเจนด้วยลูกตาเนี่ยเจนก็ว่าเอ๊ะมันปรับปรุงแคฉพาะด้านหน้าไหมเฉพาะสนามหญ้าหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการปรับปรุงเนี่ยปรับปรุงไม่ใช่แค่เฉพาะสนามหญ้าด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลนะแต่เป็นในส่วนของระบบหลายๆระบบที่เชื่อมโยงต่อด้วยกัน สิ่งสำคัญเลยนี่เขาปรับปรุงนอกจากภูมิทัศน์แล้วคือระบบไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือว่าการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เราะต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เราใช้เรื่องของการสื่อสารใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอันนี้จะเป็นจุดสําคัญในการที่จะรักษาความปลอดภัยในข้อมูลกลางต่างๆนั่นเองค่ะนอกจากเรื่องของการปรับปรุงระบบไอทีแล้วระบบอะคีัยอันนี้ก็จะต้องจําเป็นนะที่จะต้องมีการปรับปรุงนะ,ะแต่ว่า ปรับภูมิทัศนอะไรต่างๆถ้าเราไปดูความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้ที่ทําเนียบรัฐบาลก็โอ ใช้กันมานานหลายปีมันก็อาจจะมีการซุบโสมตามอายุการใช้งานนะคะพื้นที่อะไรต่างๆนะคะโดยเฉพาะที่สนามหญ้ามันก็อาจจะเป็นลุ่มเป็นบ่อนะคะสนามหญ้าเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพไปและปีนี้บ้านเราอากาศมันก็ร้อนนะคะหญ้ามันก็แรงนะคะเพราะฉะนั้นการปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลก็ถือว่าเป็นสถานที่ไว้สําหรับรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยโดยเฉพาะชาวต่างชาติผู้นําต่างประเทศเวลาเขาเดินทางมานะคะรวมถึงงานรัฐพิธีต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าจําเป็นแล้ว ถึงควรแก่เวลาแล้วที่จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็ความสมเกียรติด้วยแต่มันก็มีประเด็นดราม,มา<ช>่าเกิดขึ้นจนได้สําหรับการปรับปรุงทาเนียบรัฐบาลในครั้งนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของงบประมาณไงคือเขาบอกว่างบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงทั้งหมดเนี่ยร้อยสามสิบแปดล้านบาทด้วยกันก็ม,มีคนไปร้องด้วยเหมือนกันนะว่าเออร้อยสามสิบแปดล้านบาทเนี่ยมันสูงเกินไปไหมคือหลายๆคนอาจจะบอกที่ว่าเห็นแต่ภาพต่อหน้าก็คือว่า ปรับปรุงคือรื้อสนามหญ้าแค่นั้นไงคือจะเห็นรถแบ,บคค็คโฮมาขุดดินขุดทรายคุณใช้งบเท่านี้เหรอ138ยล้านบาทมาปรับปรุงหญ้ามันสูงเกินไปหรือเปล่ามันคุ้มกันหรือไม่มนะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางด้านของโฆษกรัฐบาลออกมาชี้แจงในประเด็นนี้นะครับบอกแล้วว่าจริงๆแล้วงบประมาณส่วนใหญ่จากร38ล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบรักษาความปลอดภยัยไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับปรุงสนามหญ้าถ้าเรื่องของสนามหญ้า จากอ่ะคิดว่างบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นงบแค่จุดนี้เพียงแค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์จากร้อยสามสิบแปดล้านบาทเท่านั้นครับอ่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาพกันก,นก่อนอันนี้เป็นภาพที่เห็นล่าสุดเนี่ยเป็นวันศุกร์ที่8มีนาคมที่ผ่านมาที่เขากําลังจะมีการปรับปรุงกันะนะคะครับก็เห็นได้ว่าบริเวณสนามด้านหน้าเน,น,นี่ยมีการปรับปรุงมีการรื้อหญ้าของเดิมออกเพื่อรอปูหญ้าใหม่นะครับ โดยมีการเกลี่ยทรายใหม่กับปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นไม้ต่างๆเพื่อให้เกิดความสวยงามอลองตัดมาดูอีกภาพหนึ่งที่เป็นภาพปัจจุบันนะครับที่วันนี้ช่างภาพของ NBT เก็บมาล่าสุด<ถ>เห็นไหมฮะจากวันศุกร์ยังเป็นทราย<ถ>ที่ต้องเกลี่ยกัน<ช>อยู่เลยเนี่ยนะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อมาเช้านี้เนี่ยนะครับมีความคืบหน้านี่คือภาพล่าสุดครับเป็นบริเวณสนามหญ้าบริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลมีการปูหญ้านะครับ พัสพลังใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับภายหลังจากที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใช้เวลาปรับปรุงในช่วงที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับไปปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศกว่า10วันครับสำหรับการปรับปรุงสนามหญ้าบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลน,นั้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่13มีนาคมก็คือวันพุทธที่จะถึงนี้ครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียและยุโรป ซึ่งในรัฐบาลที่ผ่านมาได้มีการซ่อมแซมสนามหญ้าเพียงในส่วนที่เสียหายไม่ได้มีการรื้ออัดดินและทำใหม่ครับโดยใช้หญ้าพันธุ์พัสพลมที่นิยมปลูกกันในสนามกอล์ฟเป็นพืชในตระกูลหญ้าที่ใช้กันแพร่หลายเทัท้งเอเชียแอฟริกาออสเตรเลียและก็สหรัฐครับโดยเจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศอบอุ่นถึงร้อนทนต่อการเหยียบย่ำแต่เดิมนี้จะใช้หญ้าพันธุ์นวลน,น้อยอย่างที่บอกไป บ้านเราร้อนนะ,ะนะครับถ้าเปลี่ยนมาใช้พันนี้เนี่ยมันจะทนต่อสภาพอากาศที่อบอุ่นถึงร้อนได้ครับม,มาดูการชี้แจงในเรื่องนี้กันบ้างนะคะโดยนายชัยวัชรงค์ค่ะโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความใน X นะคระระบุว่าเห็นข่าวที่พยายามจะปั่นบอกว่าทาเงียบเนี่ยทุ่มง,งบปรับปรุงภูมิทัศน์มากถึงร38ล้านบาทแล้วก็คิดว่าคนปัน่นพยายามที่จะหลอกลวงผู้คนหรือไม่ว่าเป็นงบที่ใช้จ่ายไปอย่างฟุ่มเฟือยเพียง แค่ปรับปรุงสวนแล้วก็ต้นไม้ภายในทำเนียบร,รัฐบาลเท่านั้นความจริงอะ่ะงบในการจัดสวนดูแลต้นไม้เนี่ยมีเพียงอยู่ที่ราวๆ20ล้านบาทเท่านั้น งบส่วนใหญ่ใน138ล้านบาทเนี่ยถูกจัดให้เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็ระบบตรวจจับควันไฟแล้วก็แจ้งเตือนหากเกิดไฟไหม้ขึ้นซึ่งตนเองเนี่ยที่ผ่านมาก็พยายามที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารมาตลอดนะคะก็พบว่าเป็นเพียงการนำเสนอข่าวที่อาจจะไม่ครบถ้วน ไม่ละเอียดหรือเปล่านะคะแต่ว่าพอไปดูสักระยะก็จะเห็นได้ว่ามีความพยายามที่จะบิดเบือนข่าวให้ผิดพลาดพลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง ดังนั้น่ะจึงจําเป็นจะต้องออกมาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทราบข้อเท็จจริงด้วยวันนี้ดิฉันได้เข้าไปดูข้อมูลอย่างหนึ่งที่เขามีการประกาศออกมาเลยว่าในการปรับปรุงในส่วนของทำเนียบรัฐบาลน่มีกี่รายการแล้วใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่คือจริงๆในการปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย12รายการ<ช>ด้วยกันงบประมาณทั้งสิ้น138ล้านบาทนะมาดู12รายการมีอะไรบ้างจาก138ล้านบาทนะครับ เป็นการเปลี่ยนกระจกหน้าต่างห้องทำงานชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าอันนี้วงเงิน3,2300บาทจ้างปรับปรุงสนามหญ้าบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าวงเงิน4,98,352บาทซื้อคารุพันธ์คอมพิวเตอร์3รายการครับวงเงิน4,317,600บาทซื้อรถบรรทุกดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2 9 0 0ซ c ซี1คันวงเงิน1,160,000บาท จ้างพัฒนาปรปับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์รัฐบาลไทยนะครับก็คือ w w w t h a i g o v g o t h วงเงินนะครับหง,งานก็คือราคา5ล้านบาทจ้างทอพรมทอมือเส้นใยขนแกะ100%เซพร้อมติดตั้ง9ผืนวงเงิน10ล้าน5,57,200บาทจ้างพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล1ระบบวงเงิน11ล้าน7,39,200บาท ซื้อระบบบริหารจัดการ DNS DHCP แล้วก็ IP address management พร้อมกับติดตั้ง1ระบบกวงเงิน8ล้าน 5 6 0 0 0 0บาทครับ่นอกจากนี้มีการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์นะฮะอีกหนึ่งระบบด้วยกันในวงเงิน3,164,100บาทนะคะซื้อครุภัณฑ์ในการพัฒนาระบบเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีการติดตั้งอีกหนึ่งระบบโดยเฉพาะไซเบอร์นะอีก58ล้านบาทมีการจ้างติดตั้งระบบดูดอากาศตรวจจับควัน แบบระบุตำแหน่งได้ของอาคารตึกไทยคู่ฟ้า1ระบบในวงเงิน32ล้าน1แสนบาทอันนี้ก็จะเป็นอยู่กับเรื่องของระบบป้องกันอัคขีภยัยอัคขีภยัยหรือว่าไฟไหม้นั่นเองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นการจ้างปรับปรุงรั้วริมคลองหลังตึกไทยคู่ฟ้าอีก1งานในวงเงิน2 1, 8 6ล้าน8แสนหบาทคือถ้าจะมาดูจํานวนเกี่ยวกับเรื่อง,องการปรับปรุงในคันนี้พี่ป๋องอเอาแค่เฉพาะในส่วนของสนามหญ้านะ จ้างปรับปรุงสนามหญ้าที่บริเวณหน้าตึกไทยคูฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะอยู่ที่ประมาณ498,352บาทด้วยกันมันก็จะไม่ใช่138้าล้านบาทที่บอกว่ามีข่าวว่าไปปรับปรุงทั้งหมดเนี่ยใช้งบเนี่ยทำสนหญ้าสนหย่อมเนี่ยตั้งร้อยกว่าล้านบาทแต่ว่าไม่ใช่นะคะแต่ว่าลองมาดูจริงๆนะงบประมาณที่หนักๆไปเลยจากร38ล้านคือเกือบค่งเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่ คารุพันธ์ในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือว่า Cyber Security านี่เองนะครับรวมไปถึงระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับพวก IP า d d r e แ s, <S นะครับแล้วก็ DNS ต่างๆอันนี้คือเป็นระบบเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการพัฒนาสำนักง,งานระบบดิจิทัลอะไรต่างๆด้วยเนี่ยเบ็ดเสร็จลองบวกๆดูนะ11ล้าน8ล้าน58ล้านเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไปร่วมเกือบ ร้อยล้านเข้าไปแล้วก็คือมันเป็นระบบที่มีความจําเป็นเพราะมีความปลอดภัยต้องอย่าลืมว่าข้อมูลกลางต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญซึ่งจริงๆระบบเนี่ยเขาซื้อมาในส่วนของ58ล้านเนี่ยแบ่งเป็น2หน่วยด้วยกันคือทำงานหลักหน่วยหนึ่งแล้วก็เป็นหน่วยเก็บเซิร์ฟเวอร์อีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าพอระบบใดระบบหนึ่งล่มเนี่ย จะมีระบบอีกระบบหนึ่งทดแทนได้ทันทีคือเป็นระบบสำรองนั่นเองนะคะก็คือภาพรวมทั้งหมดนี่ก็คือ138ล้านทั้งหมด12รายการนะครับก็จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงสนามญ่าหน้าตึกไทยคู่ฟ้ารวมไปถึงส่วนต่างๆนั้น,เป,นปเป็นไปตามแผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในรรมเนียบรัฐบาลครับอย่างที่บอกไปใช้งานมาหลายปีนะ,ะมันก็เสื่อมโทรมไปตามการเวลาตามอายุไขในการใช้งานนะครับ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างพรมที่เป็นพรมขนแกะทอมือร0 0เปอร์เซ็นต์นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างครับโดยสเปคเป็นไปตามของเดิมส่วนที่ต้องมีการเปลี่ยนก็เนื่องจากเสื่อมตามอายุการใช้งานไม่ได้เป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแต่ยอย่างใดแต่เป็นไปตามแผนงานเดิมที่มีอยู่แล้วส่วนรั้วครับบริเวณหลังตึกไทยคู่ฟ้านั้นจำเป็นต้องปรับปรุงเนื่องจากพื้นมันซุดทำให้รั้วมันเอียง งบประมาณทั้งหมดได้เสนอตามขั้นตอนและผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วครับทํเนียบร,รัฐบาลน,นี่ก็เป็นเป็นหน้าเป็นตาของปนนระเทศเนาะก็มีในส่วนของงานรัฐพิธีก็ดีหรือว่าผู้นําต่างประเทศเดินทางมาก็ต้องมานี่แหละที่ทําเนียบรัฐบาลเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการปรับปรุงให้มีความสวยงามตามยุคตามสมัยนั่นเองสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของระบบรักษาความปลอดภยัยแล้วก็การป้องกันอักขีภัยด้วยนะคะ